สวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกับรายการฝุ่นบ้านเฮานะครับหูมดจบเรื่องฝุ่นนะครับผมวันนี้เฮามีโอกาสมาที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาเนี่ยจะตั้งอยู่เขตบริเวณนะครับของ3อำเภอนะครับคืออำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวแล้วก็อำเภอป้าวนะครับวันนี้เฮามาที่สำนักงานของอุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับทางคณะทำงานเฮานะครับได้เอาของมาให้นะครับอุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับหน่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะครับวันนี้เฮามีหน้ากากความดันบวกนะครับหรือที่เพิ่นฮ้องว่าหน้ากาก positive pressure นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของคณะทำงานเฮานะครับหน้ากากชนิดนี้สามารถที่จะใส่แล้วบ่อึดอัดนะครับแล้วก็สามารถกรองฝุ่นได้ 99.97% นะครับซึ่งสะดวกสบายต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะครับชุดหน้ากากความดันบวกนะครับก็มีอยู่3ส่วนนะครับในที่1ก็คือเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่น้ำได้นะครับประมาณ3ลิตรนะครับอันที่2ก็คือตัวกรองนะครับตัวกรองนี้ได้รับมาตรฐานนะครับได้รับบริจาคนะครับมาจากบริษัท 3AC ประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนหน้ากากตัวหน้ากากนะครับก็สามารถที่จะกรองแล้วก็สามารถป้องกันฝุ่นเมื่อเข้าตาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเอามาคือกับอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็คือการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 นะครับที่เฮาฮู้กันในนามของ Dutch Boy นั่นเองนะครับ Dutch Boy นี่ก็ทำโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสนนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแต่ท่านก็อยู่ในคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เฮาก็ไปพอภาพนะครับวันนี้มีทั้งผอมีทั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับมาฮับเอาของนะครับก็คือมีหน้ากากความดันบวกหรือ positive pressure ทั้งหมด12ตัวนะครับเปิ้นก็จะเอากระจายไปให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ดูแลในการดับไฟป่าตัวเองนะครับแล้วก็มีหน้ากาก KN95 นะครับแล้วก็หน้ากากที่ได้รับมาตรฐานจากUSA นะครับหรือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ใช้ฟิลเตอร์ HEPA ฟิลเตอร์นะครับที่สามารถหายใจได้สะดวกนะครับบ่อึดอัดนะครับก็ดีต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะครับก็วันนี้นะครับทางคณะทำงานเฮานะครับมีวิธีการใส่หน้ากากความดันบวกเป็นจะใดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆนะครับที่เรามาทั้งฮือแล้วก็มาทั้งสอนวิธีการใส่ตัวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้มาช่วยนะครับอุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับในช่อง ACACMU channel ตัวนะครับก็จะได้กับป้ากันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ